ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังคุณพลอยพลินเจนเซนพร้อมด้วยนายเดวิดวิลเลอร์และบุตรชายคุณจุนรัฐหรือแม็กซิมัสและคุณพัฒพงศ์หรือรีโอเดินทางมากราบถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ผ่านมาคุณพลอยพลินได้เข้าร่วมกิจกรรมการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบระมีที่ท้องสนามหลวงเพื่อบันทึกภาพและเสียงเป็นประวัติศาสตร์แสดงความรักและอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมถึงตามเสด็จพระบระมวงศ์ในพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบระมศพอย่างต่อเนื่อง